แน่นอนครับก็ทีมบุกน่าจะแตกต่างจากทีมที่เราเจอในบ้านเราเพราะว่าความพร้อมของชลบุรีน่าจะมีมากกว่าในแมตช์นั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็การที่ชลบุรีได้เล่นในบ้านด้วยแล้วเป็นทีมที่ศักยภาพเหนือกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าชลบุรีต้องมาด้วยความมั่นใจและมาด้วยแรงกดดันแล้วก็ต้องการที่ผู้ชนะแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่ากดดันหรือทั้งข้อที่เป็นเรื่องของเกมเพซิ่งค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเตรียมทีมข้อมาเพื่อที่จะเอาชนะในแต่ข้อของชุดบุกไม่ได้ครับแน่นอนครับการที่เราได้เล่นในสภาพคอนดิชันเรื่องของสภาพอากาศที่แตกต่างไปเนี่ยมันมีปัญหาสำหรับทุกทีมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามีเวลาในการที่จะมาปรับตัวที่นี่ตั้งสองสามวันซึ่งก็อาจจะไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นแต่ว่าเราพยายามที่จะปรับเรื่องของเต้นข้อหรือการมาล้างของการเล่นให้เหมาะกับสภาพอากาศด้วยกับเทคนิคที่เราเจอคู่ต่อสู้ด้วยนั้นก็ต้องทำให้เหมาะสม Of course it will be a big difference because it's really hot in Thailand and in Bangkok but I think every player will be prepared and they know what we're gonna do and we have been training well and prepared tactically and everything so we are coming here with a lot of confidence and we're gonna do our bestก็เราทุกนัดที่เราเล่นเราเตรียมผู้เล่นที่ดีที่สุดและพร้อมที่สุดเราไปเล่นอยู่แล้วก็โอเคครับก็เป็นเกมสุดท้ายของเราในรอบกลุ่มนี้ก็ถึงแม้เราจะเข้ารอบแล้วแต่ว่าเราพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เอาผลการแข่งขันที่ดีที่สุดเพื่อจะกลับไปฝากแฟนบอลของเราก็อยากให้ช่วยกันส่งกำลังใจแล้วก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนักเตะกับทีมสตาฟด้วยครับ